นุกธนดลค่ะออกมาโพสต์ขอบคุณป้ายปลายนะคะหลังจากที่ป้ายปลายเขาบอกว่าเขาเป็นทอมทำเอาแฟนคลับในส่วนของปลายเนี่ยก็เดือดเลยคุณผู้ชมขาไม่โอเคนะคะจากกรณีที่นักร้องคู่จิ้นอย่างนุ๊กปายค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้นหรือเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านของนุ๊กเนี่ยเขามีรูปหลุดผู้หญิงก็คือมาหานุ๊กถึงที่บ้านทางด้านเพจดังเนี่ยเขาก็ออกมาเมาส์ต่างๆนานาว่าเนี่ยผู้หญิงคนดังกล่าวมีดีกรีเป็นถึงนางเอกหน้าใหม่ด้วยนะซึ่งทางฝ่ายของนุ๊กธนดลเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าผู้หญิงที่มาผู้หญิงแบบมาที่บ้านจริงๆนั่นแหละค่ะอยู่ในช่วงอายุที่เขาเองก็เป็นวัยรุ่นลองผิดลองถูกขอโทษที่ทำ FC ผิดหวังต่อมาค่ะในส่วนของป้ายปลายเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์นะคะชี้แจงประกาศยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นทอมแล้วเป็นทอมที่ชอบผู้หญิงด้วยอีกทั้งตอนนี้ยังมีคนคุยอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วพร้อมกับขอโทษเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นค่ะโดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะคะจนล่าสุดเนี่ยทางด้านของแม่นุ๊กธนดลเองเนี่ยเขาก็ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวของป้ายด้วยนะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นลง Facebook ค่ะผู้ชมบอกว่าขอบใจมากๆนะขอให้รู้ไว้ว่าครอบครัวสิริแววรักปายเสมอนะอย่าว่าแต่พี่ๆที่รอยิ้มจากพวกเธอเลยแม่ก็รอเหมือนกันรีบกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆกันต่อนะนุกชายและลาเสือปายอ่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของทางนุกเองเนี่ยก็แชร์โพสต์ของปายด้วยนะคะแต่ไม่วายค่ะโดนดราม่าแบบรัวๆนะคะเพราะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่าคุณแบบคุณแม่ขอบคุณอะไรก่อนที่ออกมาโพสต์แบบนี้เหมือนตั้งใจจะทำให้ปายเนี่ยโดนด่าหนักกว่าเดิมอีกนะเหมือนกดดันให้ปายออกมาพูดแบบออกมาพูดสิว่าเธอเนี่ยเป็นทอมเธอชอบผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีกระแสคู่จิ้นไม่ได้แบบมีชอบพอกับนุกอะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าคือเหมือนพูดทำให้ลูกตัวเองดูดีจบดราม่าของลูกตัวเองบางรายการเหมือนบางรายเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่โอเคอ่ะเหมือนตกหัวแล้วรูปหลังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระแสดราม่าเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยไปลงกับที่แม่ของนุ๊กธนดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม